เราจะมาต่อกันที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวและก็รวมไปถึงเหตุการณ์อัฟเตอร์ช็อคอีกหลายครั้งที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีระบุว่าแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ตนั้นถือว่าเป็นแผ่เหตุการณ์แผ่นดินไหวบนบกครั้งที่รุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อีกทุกเมื่อขณะที่เบื้องต้นนั้นก็มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายแล้วกว่า34หลังคาเรือนโดยเกิดจากเหตุการณ์ Aftershock นะครับจากหลายๆเหตุการณ์และก็หลายๆครั้งที่ผ่านมาต่อเนื่องรวมกัน10ครั้งในอำเภอถลางครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าเมื่อเวลา 12:18 นาทีวันนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.1 ริกเตอร์โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอถลางจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เมื่อวันที่16เมษายนเป็นต้นมาปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอถลางจนถึงครั้งล่าสุดรวม10ครั้งด้านนายสมเกียรติสังขาวสุทธิรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันตรวจสอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวหมู่ที่7ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบแต่ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดส่วนความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนขณะนี้มีผู้มายื่นเอกสารแล้วประมาณ34รายส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวโดยมีรอยร้าวบริเวณผนังและเสาบ้านขณะที่ทางด้านของนายนิทัศน์ผู่วัฒนกุลอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่าการเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอถลางมีขนาดสูงสุด 4.3 ริกเตอร์ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวบนบกขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของไทยและยังเกิดแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ตามมาอีกหลายครั้งการเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่11เมษายนขนาด 8.6 ริกเตอร์และ 8.2 ริกเตอร์ที่เกิดตามมานั้นส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเกิดบริเวณแขนงของรอยเลื่อนคลองมะรุยทำให้กรมทรัพยากรธรณีต้องเฝ้าระวังกลุ่มรอยเลื่อนคลองมะรุยความยาว150กิโลเมตรและกลุ่มรอยเลื่อนระนองความยาว270กิโลเมตรซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์และพังงาเป็นพิเศษเนื่องจากทั้งสองกลุ่มรอยเลื่อนถือว่าเป็นรอยเลื่อนที่มีการขยับตัวอย่างชัดเจนทั้งยังเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังและจากวันนี้เป็นต้นไปแผ่นดินไหวที่เกิดจาก2รอยเลื่อนดังกล่าวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่ขนาดจะไม่รุนแรงและเป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลาง 5-6 ริกเตอร์